ันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องสื่อสื่ออะไรอะ่ะขอเอาขึ้นหัวข้อดิเฮ้ยเออ keeping the power in check นะฮะเป็นเรื่องสื่อต้องเสรดีแล้วก็จรรยาบรรณสื่อแล้วก็ตอนนี้มีคนขึ้นไป้ายไหมเอ่ยว่ามันกี่นาทีแล้วเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นพี่พูดเกินนะอ๋อพี่โง่สิบห้านาทีโอเค keeping the power in check คือทุกวันเนี้ย มันมีความสําคัญมากๆที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องสื่อใช่ไหมเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราขึ้นไปดูในขึ้นไปดูไปดูใน Twitter หรือในโซเชียลมีเดียเนะ่เราก็มักจะเห็นคําว่าสื่อต้องทํางานหรือสื่อสื่ออะไรก็ตามอ่ะที่มีคําหยาบต่อท้ายเนาะแล้วเราหลายคนก็ลยสงสัยว่าสื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยทำงานจริงหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของสื่อหรือว่าการทํางานของสื่อเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูกันนะฮะจากประสบการณ์ของพี่ซึ่งเป็นนักทดลองใช่ไหมเมื่อกี้บอก เห <laughs> มือนน้ำทดลองเคมีอะไรอย่างนี้เออก็นะฮะพี่ไม่เคยฝันว่าจะเป็นนักข่าวก็คือตอนที่เรียนก็เรียนที่รัศจุลาเนาะแล้วก็เหมือนกับเด็กคนอื่นๆหลายคนที่เรียนภาควิชาความสมรรของประเทศก็คิดว่าคงจะเป็นทูตหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศแล้วพอเรียนจบเราก็เลยไปสอบนักการทูตแล้วก็ติดสองรอบแต่ว่าโดนตัดออก ซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องรู้เงียบเขินจังเลยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคือน้องเกียดพี่หรือเปล่าข้างหลังอ่ะเพราะว่ามันมีหลายคนไงที่แบบเนาะเคย follow ทวิตเตอร์แล้วก็ unfollow ไปเพราะว่าพี่ป่วงอะไรเงี้ยแต่ช่างมันอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะมันเป็นนักข่าวแต่จับพัดจับผูก็มาเป็นนักข่าวแล้วก็ ทำงานที่บางกอกโพสต์ทำอยู่ประมาณ4ปีเนาะก็ได้เจออะไรหลายอย่างได้คุยกับหลายๆคนแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่มันอยู่หลังม่านที่เราไม่เคยได้เห็นในชีวิตประจําวัน,นคนดังๆนายกนู่นนี่นั่นก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้พบกับพวกเขาแล้วก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างหลังม่านก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ร้ายในขณะเดียวกันแต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่พี่ มองว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตพี่เนาะในการเป็นนักข่าวแต่ว่าก็อยากจะบอกอน้องๆหลายๆคนที่เรียนคณะสื่อสารมวลชนน่เนาะ,นะหลายคนก็อาจจะคิดว่าจบไปแล้วอยากจะเป็นนักข่าวแต่ถ้าเกิดว่าจบไปแล้วไม่ได้เป็นนักข่าวก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีงานหลายอย่างที่เราสามารถทําได้ในยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของสเปเชียลลิสต์ตต่อไปแล้วไม่ใช่ยุคของคนที่จบไปแล้วต้องทํางานตรงสายถ้าเราอยากจะเป็นอะไรก็ตาม ต่อให้เราไม่ได้เรียนจบสาขานั้นนะ่ะแล้วเราไปหาความรู้เพิ่มเติมอ่านหนังสือหรือว่าไปลงคอร์สเพิ่มเติม,ต,มตาม S X หรือว่า Skill Lay er, หรืออะไรก็ตามอะน้องก็จะสามารถไปถึงตรงนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนของพี่เนี่ยพี่ก็จบรัฐศาสตร์ใช่ไหมแล้วพี่ก็ไม่ได้จบสื่อสารมวลชนทีนี้พอพี่ทํางานบางกอกโฮสสักพักหนึ่งพี่ก็ไปทํางาน t ิ k กต o k ไปดูแลคอนเทนต์แล้วก็ทําให้มันสามารถกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆที่พี่อยากจะพูดไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยกูแม่งเรียนสื่อตอนนี้แม่งไม่มีประโยชน์ว่จบไปก็หางานไม่ได้จริงๆแล้วน้องสามารถหางานได้นะทุกแวดวงถ้าน้องตั้งใจแล้วก็เรียนรู้สกิลเพิ่มเติมที่สําคัญเนาะทีนี้ตอนที่พี่เป็นนักข่าวพี่ก็เป็นแค่ ผู้ b s e เ v e หรือผู้ดูเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจนกระทั่งปี2020โอ้เสียงคอกรอบๆเลยอ่ะ <laughs> เป็นปัญหาของคนแก่เนาะตอนนั้นตอนนั้นประเทศไทยก็อยู่ในสภาวะคือจริงๆประเทศไทยมันอยู่ในภาวะแบบไม่สง,งบมานานแล้วอ่ะตั้งแต่2010 2,014บลาบลาบลาเราก็เห็นว่ามันมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นตลอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทะเลาะก,กันในประเทศไทยอ่ะหลายคนรู้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องของอะไรตอบให้หน่อยได้ไหมของอะไรนะโครงสร้างอะไรตอบแล้วเชิดใส่โครงสร้างทางการเมืองอยังไงตอบ <laughs> ใช่มันเป็นเรื่องของการ struggle for power เนาะมันเป็นเรื่องของการแข่งแย่งอํานาจกันคือทุกปฏิสัมพันธ์ในโลกมนุษย์เนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอํานาจมันเป็นเรื่องของการที่โครงสร้างชุดหนึ่งต้องการจะคงอํานาจของตัวเองเอาไว้ในขณะที่กลุ่มบุคคลอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งหรือ อีกเจเนอเรชันหนึ่งก็ต้องการอำนาจของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการแข่งแย่งอำนาจการต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจหรือต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาตลอดและทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าในปี2020เนี่ยเป็นปีที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันพุ่งถึงขีดสุดเนาะแล้วก็น้องๆนักศึกษาลหลายๆคนแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่รวมถึงเจเนอเรชันอื่นๆด้วยก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกันเนาะเออแล้วพี่ก็โชคดีจับพัดจับผูได้ อยู่ตรงนั้นพอดีก็สวย <c oughs> ก,ก็เป็นภาพที่สวยงามไม่ใช่หมายถึงพี่สวยงามนะหมายถึงว่าการขึ้นไหวตอนนั้นก็สวยงามแล้วก็อย่างที่น้องบอกกันว่าก็ดังเออก็ดังก็เป็นที่รู้จักแต่ตอนนั้นน่ะนับว่าเป็นช่วงพรามก็จริงเป็นช่วงที่แบบเออปังที่สุดก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อก่อนอะตอนก่อนที่จะเป็นที่รู้จักอะก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างใช่ปะ่ะแต่พอเป็นที่รู้จักแล้วอะ ก็ได้เห็นอะไรที่มันเลวไปก่อนนั้นอีกอืมแล้วก็หลายอย่างก็ถาโถมเข้ามาเลยแล้วพี่ก็ป่วยพอดีแล้วก็ทําอะไรหลายอย่างโดยที่ไม่ได้คิดแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าคอมันเริ่มเจ็บ <laughs> ตั้งแต่ตอนนั้นแหละวิ่งแบกกล้องอเนาะสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือว่าเขาบอกว่านักข่าวอ่ะต้องกล้าใช่ไหมเออพี่ก็กล้าเพราะว่าพี่เป็นคนบ้ามาตลอดเวลาแต่ในประเทศเนี้ย มมีนักข่าวที่กล้าน้อยมากไม่ได้ชมตัวเองนะพอพี่จะบอกว่าคนที่กล้าก,ากว่าพี่มีก็คือพี่ถปัปณีซึ่งกล้ามาตลอดกล้าที่จะท้าชนกับอํานาจรัฐมาตลอดตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามาในวงการนักข่าวเนอะแต่ว่าปีนั้นเป็นปีที่ท้าทายจริงๆสาหรับวงการสื่อเพราะว่านักข่าวหลายๆช่องเลือกที่จะยอมรัฐบาลแล้วก็ปิดปากตัวเอง แล้วก็ไม่เสนอข่าวในสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะจนทําให้เกิดการเรียกร้องว่าเฮ้ยสื่อต้องทํางานนูน่นนี่นั่นแต่สื่อที่ทํางานน้องหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าข้างหลังเขาโดนอะไร Voice TV The Standard หรือประชาไทยหรือสํานักข่าวที่จะชอบออกมาไม่ใช่ชอบออกมาที่เขาออกมาอยู่ข้างประชาชนเขาโดนปิดโดนปิดปากโดนขู่พี่ก็เป็นคนหนึ่งหนึ่งในนั้นพี่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะแต่ว่า ตอนที่การเมืองแรงพี่โดนโทรมาขู่ฆ่า <c oughs> แล้วก็บอกว่าถ้ามึงไม่หยุดระวังบ้านมึงจะไม่เหลือทั้งบ้านอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่าเราทําหน้าที่ได้ดีเพราะว่าถ้าเราทําหน้าที่ได้ดีเราจะโดนขู่ฆ่ามันก็เป็นเรื่องที่สนุกเพราะฉะนั้นน้องหลายคนนะคะักข่าอยากจะเป็นนักข่าวแล้วอยากจะได้พูลิเซอร์หรือว่าอยากจะได้รางวัลอะไรเงี้ยน้องต้องโดนขู่ฆ่าเหมือนพี่ถัปณีแล้วก็พี่ก็ <c oughs> <c oughs> สนุกแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่ก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างกว่านั้นมีคนหลายคนที่พยายามที่จะปิดปากนักข่าวแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่ก็มีนักข่าวหลายคนที่ออกมายืนหยัดที่จะนําเสนอความจริงต่อ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงใน8นาทีที่เหลือไม่เกินไม่เกินแอดทําแพงสื่อต้องทำงานแล้ว <to> ทำงานยังไงอ่ะหน้าที่ของสื่อหน้าที่ของสื่อคืออะไรใช่เพราะหนูตอบไงสื่อสารเรื่องอะไรประเด็นอะไรน้องจะลูกขึ้นมาตบพี่อใช่การเียนสื่อก็คือการนำเสนอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนาะ แต่ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องมันจะเป็นข่าวได้คือทุกเรื่องะเป็นข่าวได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นต้องเอามาเป็นข่าวทุกอย่างทีนี้เราจะเห็นว่าในประเทศของเราเนี่ยข่าวที่ดังๆเนี่ยมักจะเป็นข่าวที่ไร้าสาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออช่างมันเถอะ <laughs> นั่นแหละเราก็เห็นนะเนาะคือตอนนี้ข่าวที่สําคัญที่สุดที่กําลังเกิดขึ้นในโลกของเราคือเรื่องของอะไรเอ่ยยูเครนกับรัสเซีย แต่ข่าวที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือเรื่องอะไรแตงโมเออก็เป็นเรื่องสาคัญคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเสพสื่อแล้วก็เสพอย่างรอบด้านเนอะแล้วก็หลากหลายแต่ว่าในประเทศไทยอะ่ะมันจะเป็นข่าวดาราแล้วก็ข่าวสังคมที่ดังซะส่วนใหญ่แล้วในหลายครั้งเนี่ยมันทําให้เรื่องสําคัญประเด็นสําคัญเนี่ยมันถูก ลดแอร Air ์ไทมลงไปแล้วก็จะเห็นข่าวต้นโพถูกผูกผ้าข่าวแบบผีอำแล้วก็ข่าวจอมปลวกอะไรอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสื่อเนี่ยหน้าที่ของสื่อควรจะเป็น เลนส์เปล่าที่นําเสนอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยที่ไม่เจืออคติของตัวเองลงไปอันนั้นคือหน้าที่ของสื่อจริงๆก็คือการรวบรวมหาข้อมูลข่าวสารแล้วก็นํามาเสนอให้กับประชาชนคือไม่ว่าสื่อจะมีอคติของตัวเองอย่างไรไม่ว่าสื่อจะอยู่ข้างไหนในทางการเมืองนะเราจะต้องนําเสนอทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วนั่นก็คือหน้าที่หลักแล้วก็สิ่งสําคัญที่สื่อจะต้องมีก็คือ credibility หรือความน่าเชื่อถือซึ่งบอกว่า หลายสื่อหรือนักข่าวหลายๆคนแลกความน่าเชื่อถือของตัวเองกับระบบตลาดเพราะอะไรเพราะว่าในยุคนี้ที่สื่อไม่ใช่หน้าต่างไปสู่ความจริงอีกต่อไปแล้วเนี่ยหมายความว่าใครๆก็เป็นนักข่าวได้หรือเพจ f a c e b o o k ไหนก็สามารถทำตัวเป็นนักข่าวได้สื่อหลายๆสื่อก็เลยต้องปรับตัวแข่งกับสิ่งเหล่านั้น ด้วยการทําให้ตัวเองอ p พ e a มากขึ้นอ p พ e a ในที่นี้หมายความว่ายังไงคือทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าเราจะทําอะไรเนอะวลา,าเราจบไปแล้วหรือโตไปแล้วเนี่ยหลายอย่างเราต้องทําเพื่อเลี้ยงตัวเองอะสัมนกข่าวก็เหมือนกันเขาก็ต้องเลี้ยงตัวเองเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเขาก็เลยตกเป็นเหยื่อของระบบการตลาดหมายความว่ายังไงเขาก็ต้องตกคนดูให้ได้มากที่สุดหาเรื่องที่มันที่มันแบบ กระตุ้นอารมณ์ของคนดูไม่ว่าจะเป็นข่าวลุงพลหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ได้ความพูดคำหยาบได้ไหมไม่ได้ <c oughs> เออ <c oughs> นั่นแหละหลายครั้งเขาก็เลยต้องแลกแลกจัยาบันของตัวเองเพื่อ <c oughs> ที่จะเขียนข่าวแบบพาดหัวแบบคลิกเบตหรืออะไรก็ตามซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันแก้ไขเนาะ <c oughs> หน้าที่ของสื่อว่าไปแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นในทุกวันนี้ในสื่อในทุกปัจจุบันก็คือเรื่องของ sentimentalism อย่างที่พูดไปแล้วก็คือเป็นเรื่องของการตกตกเหยื่อเรื่องของการเขียนพาดหัวหรือการนําเสนอข่าวที่จริงๆแล้วไม่ได้สําคัญแต่ทําให้มันสําคัญอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครฆ่าใครเล่นข่าวอยู่เป็นปีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่รู้นะว่าใครฆ่าสรุปใครฆ่าปะใครฆ่าน้องชมพู่อรายาไม่ได้ฆ่า <laughs> ออโอเคจริงๆแล้วหน้าที่ของสื่อนะสื่อเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังที่สําคัญของประชาธิปไตยอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสังคมของเราเนี่ยคนที่มีอํานาจเนี่ยถ้าไม่มีคนตรวจสอบเนี่ยมักจะใช้อํานาจของตัวเองในทางผิด อย่างที่เราเห็นที่ผ่านๆมาก็ในเรื่องของการอุ้มหายวันเฉลิมหรือแม้กระทั่งทนายสมชายนิลภัยจิตเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วซึ่งพี่อังคาานิล,นลภัยจิตก็ตามหาสามีของเขาตามหาการหายตัวไปของสามีของเขาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสามีของเขาหายไปไหนหรือในเรื่องของการฆ่าโบกปูนยัดปูนแล้วก็เจอศพของคนเหล่านี้มากมายโดยที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อสื่อไม่ทํางานแล้วก็สื่อไม่มีจรรยาบรรณ เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่สื่อไม่ทําหน้าที่คอยตรวจสอบผู้มีอํานาจเนี่ยผู้มีอํานาจก็จะหลงใช้อํานาจของตัวเองกดขี่ประชาชนแล้วในท้ายที่สุดก็จะทําให้ประเทศกลายเป็นปเผด็จการเออหรือมันเป็นอยู่แล้วอ่าช่างมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นสื่อจะต้องทําหน้าที่เช็คผู้มีอํานาจแล้วก็คอยทําให้ผู้มีอํานาจเนี่ยใช้อํานาจของตัวเองในทางที่ถูกอืมไม่อย่างนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์อุ้มฆ่าอุ้มหายหรือ การคราดดาวประชาชนหรือการทำ้ายประชาชนอะไรอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญสื่อจะต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนประตูเขื่อนหรือเป็นเกต e คีเปอร์เก e k e ี p ปอรนที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าในทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันไหลโฟล์มากเลยเนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงหรืออันไหนไม่จริงเพราะฉะนั้น สื่อเนี่ยต้องมีความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะได้เป็นประตูเขื่อนที่จะทําให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยไหลผ่านไปถึงประชาชนโดยมีการสกรีนแล้วว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่นแหละเลือกตั้งเลือกตั้งเออช่างมัน เพราะฉะนั้นหน้าที่สำคัญนอกจากการเป็นประตูเขื่อนแล้วเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็คือเรื่องของการ keeping power in check ทําให้ผู้มีอํานาจเนี่ยใช้อํานาจของตัวเองในทางที่ถูกต้องเนาะอืมแล้วทีนี้สื่อกับประชาชนก็ต้องทํางานร่วมกันหมายความว่าย่งไงหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่ประชาชนคอยจับตาสื่อคอยตรวจสอบสื่อบอกว่าเฮ้ย hey, สื่อมือต้องทํางานสื่อมึงนําเสนออย่างนั้นไม่ถูกนําเสนอข่าวอย่างนี้ไม่ถูก,อ,อ,งงถกอืมในขณะเดียวกัน สื่อก็ต้องทําหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในการเป็นกระบอกเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยในการออกไปนําเสนอข่าวที่สําคัญแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปแล้วเป็นประตูเขือ่อนแล้วก็เป็นคนที่คอยตรวจสอบผู้มีอานาจเพื่อที่จะทําให้ประชาธิปไตยของเราเนี่ยสามารถก้าวหน้าได้แล้วก็ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้เนาะสรุปว่าเราจะจบด้วยการที่บอกว่าสื่อและประชาชนต้องช่วยเหลือกันในการที่จะนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วก็แค่นั้นละครับ